Hey, how's it going, everyone? My name is หลายๆคนน่าจะต้องคุ้นเคยกับเสียงนี้ไม่มากก็น้อยตลอดทั้งหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่การแคสเกมเริ่มบูมขึ้นซึ่งเขาคนนี้เองเป็นบุคคลผู้ริเริ่มวงการแคสเกมระดับโลกให้ดังได้ขนาดนี้แต่หากคุณไม่รู้ว่าเขาคือใครไอ้คนที่ทำตัวตลกๆและบางครั้งการกระทำของเขามันก็ช่างเอิ่มซะเหลือเกินคุณอาจจะไม่คิดว่าเขามีคนติดตามมากถึง100ล้านคนบน YouTube ได้สำเร็จเป็นคนแรกและคนเดียวในตอนนี้เรื่องราวตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาของเขาฝ่าฟันอะไรมาบ้างเราไปทำความรู้จักกับพิวดี้พายชายผู้บุกเบิกวงการแคสเกมและเป็นราชาแห่ง YouTube กันเลยครับ Hello Konnichiwa Minasan It's meก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันหากคุณชอบคลิปแบบนี้ของทาง Bangkok Esports อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับ PewDiePie หรือ Felixเกิดวันที่24ตุลาคม1989ที่สวีเดนสมัยเด็กนั้นพิวดี้พายเป็นเด็กน้อยที่ติดเกมมากๆและเหมือนพรสวรรค์ในการเล่นเกมของเขาจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่ครั้งแรกที่จับจอยเกมเลยก็ว่าได้อาการติดเกมของเด็กน้อยฟิลิกไม่ได้เพียงแค่หนักธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นเอามากถึงขนาดที่ว่าพ่อกับแม่ของเขาอยากให้เล่นน้อยลงกว่านี้เลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วฟิลิกยังชอบโปรแกรม Photoshop เป็นอย่างมากและเขาเองก็เคยไปแข่งขันต่างๆเกี่ยวกับงานด้านกราฟิกอีกด้วยซึ่งช่วงสมัยวัยรุ่นตอนไฮสคูลนั้นตัวของฟิลิกเองก็ยังติดเกมมากอยู่ดีถึงขนาดที่ว่าโดดเรียนไปเล่นอยู่ร้านเกมกับเพื่อนอยู่บ่อยครั้งจนที่บ้านเอือมระอาโดยในระหว่างที่เขากำลังเรียนอยู่นั้นจริงๆแล้วฟิลิกเคยสร้างบัญชีของ YouTube มาก่อนเมื่อตอนปี2016ในชื่อว่าพิวดายโดยที่มาของมันก็คือเสียงเลเซอร์ที่มีเสียงประมาณว่าปิ้ว PEW และคำว่าดายที่แปลว่าตายรวมเป็นพิวดายแค่นี้เองครับแต่ทว่าตัวของฟิลิกเองดันลืมรหัสผ่านซะอย่างนั้นเมื่อตอนที่อยากจะเริ่มแคสเกมโดยไอเดียริเริ่มนั้นมันก็มาจากการที่เขามองเห็นถึงโอกาสที่ในช่วงเวลาดังกล่าวYouTube เต็มไปด้วยวีล็อกสายท่องเที่ยวทั้งหลายแต่วีล็อกสายเกมนั้นยังไม่มีแบบที่โด่งดังจริงๆและโอกาสนี้เขาจะปล่อยให้หลุดมือได้อย่างไรกันจึงทำให้เด็กหนุ่มฟิลิกในปี2010ที่มีความคิดที่อยากจะเริ่มแคสเกมต้องสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือ PewDiePie ช่องเดียวกับที่มียอด100ล้านซับในวันนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นเองและเริ่มแคสเกมนับตั้งแต่ตอนนั้นโดยในช่วงเริ่มแรกของช่องพิวดี้พายมีการทำคอนเทนต์ออกมาในรูปแบบของรายการ Let's Play หรือก็คือการเล่นเกมโชว์แบบไม่เปิดหน้าหรือที่เราเรียกกันว่าแคสเกมโดยคลิปแรกของเขาลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่2ตุลาคม2010ซึ่งเกมแรกที่เขาเล่นก็คือ Minecraft คลิปสั้นๆ2นาทีนิดๆที่ตอนนี้มียอดผู้ชมทะลุทะลวง13ล้านเข้าไปแล้วแต่เชื่อว่าในวันวานนั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง10วิวเท่านั้นที่ดูต่อมาไม่นานนั้นเขาก็รู้ว่าต้องลงเกมแบบไหนด้วยสไตล์การพากย์ที่โคตรจะโอเวอร์แอคติ้งทำให้เขาได้รับความนิยมมากๆจากการเล่นเกมแนวสยองขวัญ Okay, so what's up with this room? There's nothing in it. Oh, there we go. Stop! Oh, my leg! Ah! Mailing! It's too much! Breakdance, I gotta breakdance. Oh, fuck, it's... Ah! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, my God!และในวันที่16ธันวาคม2010พิวดี้พายได้มีการปล่อยคลิปฉลองครบรอบ100ซับแรกของเขากับเกม Call of Duty ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเขาเองก็ยังเคยบอกอีกด้วยว่าช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆในดวงใจเลยก็คือการได้100ซับเป็นครั้งแรกในชีวิต Hey 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 what is up guys my name is And yeah, today we're gonna celebrate because I got 100 subscribers. Oh my lord, 100 subscribers. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นเขาก็เล่นเกมที่มีชื่อว่า Amnesia ซึ่งเป็นเกมแนวสยองขวัญที่อย่างที่บอกไปว่าเกมแนวนี้นั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาแฟนคลับมากๆในช่วงแรกจึงทำให้เริ่มมีผู้ติดตามเขาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับว่าเป็นซีรีส์แจ้งเกิดของช่องพิวดี้พายและมีจำนวนตอนมากถึง34ตอนด้วยกันโดยยังไม่รวมตอนภาคเสริมจนกระทั่งวันที่17กุมภาพันธ์2011หลังจากที่เพิ่งจบซีรีส์เกม Amnesia ไปได้ไม่นานยอดซับของเขาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแบบไม่หวือหวาก็ไต่ขึ้นไปถึง 2,500 ซับเป็นครั้งแรก I was actually gonna make like a thank you for 2,000 first of all it was 1,000 subs and then I postponed it
And then it got to 2,000 subs, and then I postponed it, and then it's like 2,500 subs. It's like, I've never really been like a... I don't really care for numbers that much. What I care more about is the support for that I get from all you guys. และ PewDiePie ได้โชว์อุปกรณ์เซตแรกของเขาที่ใช้ในการแคสเกมอีกด้วยและถ้าหากดูกันจริงๆก็น่าจะพอนับได้ว่าคลิปนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเปิดหน้าให้ผู้ชมได้เห็นอีกด้วยเพราะปกติแล้วเขาจะแค่แคสเกมเฉยๆไม่ได้มีการเปิดหน้าแต่อย่างใดจนกระทั่งฟิลิกหลังจากนั้นไม่นานตัวเขาได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Chalmers University of Technology สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการเทคโนโลยีซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ของเขาภายนอกแล้วนั้นก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นักและไม่รู้อะไรโดนใจให้เขาเข้าไปเรียนในคณะที่น่าเบื่อขนาดนี้และแน่นอนว่าเมื่อเขาได้สัมผัสกับวิชาสุดโหดพวกนี้เขาก็รู้ทันทีว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองมากๆและทำการดรอปเรียนมหาวิทยาลัยในปี2011แทบจะทันทีซึ่งมีหลายที่บอกว่าเขาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อมาเป็นยูทูบเต็มตัวและเป็นความฝันของเขาซึ่งมันไม่จริงเลยแม้แต่น้อย Doubt opting instead to start up a career on YouTube and when he first started his side job was Why does everyone get this story wrong? I see it everywhere. So I don't blame you, Mr. My creating. I dropped out of university because I didn't like it. To drop out of university to pursue YouTube. That just fucking stupid. I'm not that dumb, all right? You may think I wouldn't do that. What do you think? I'm some loser. Mom, Dad, I'm gonna drop out of high school. Cause I wanna be a YouTuber. It was boring, alright? It was fucking boring. Is that a big surprise for everyone? It was boring. Industrial management and economics. It was boring as hell. Everyone was boring as hell. I couldn't relate to fucking anyone. Oh, a video game. Is that like a... I love playing with a Wii. Oh, you don't like video games? Then I can't relate. Then we have nothing to talk about. โดยหลังจากการลาออกนั้น PewDiePie ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเลยอย่างที่บอกว่าฟิลิกชื่นชอบการทำกราฟิกหรือ Photoshop มากจึงทำให้เขาลองส่งฝึกงานไปที่เอเจนซี่ชื่อดังในสแกนดิเนเวียซึ่งตัวเขาเองเกือบจะได้ฝึกงานแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องอดได้งานนั้นไปอย่างน่าเสียดายแต่แน่นอนว่าเมื่อเขาได้ดรอปเรียนจากมหาวิทยาลัยไปแล้วและไม่มีความคิดที่จะหันกลับไปสู่นรกขุมเดิมอีกแน่นอนซึ่งมันเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกับพ่อแม่ของเขาและมีหรือที่พวกท่านจะทนพฤติกรรมเอาแต่ใจของลูกตัวเองที่โตป่านนี้แม้แต่ดรอปเรียนมหาวิทยาลัยทิ้งอนาคตตัวเองมาตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรอีกแน่นอนว่าพวกท่านโกรธเอามากๆกับสิ่งที่เขาทำลงไปจึงอยากจะดัดนิสัยของเจ้าลูกคนนี้ด้วยการไม่สนับสนุนด้านการเงินทั้งหมดหรือก็คือตรูไม่ให้เงินมึงอีกแล้วดูสิจะยังดื้อแบบนี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้พิวดิพายโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงไปแล้วถึงกับต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากในทันทีเพราะถึงแม้เงินจะซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่เงินก็จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและตอนนี้ตัวเลือกของเขาก็คือการเป็นยูทูบเบอร์ที่ก็ต้องใช้เงินเช่นกันจึงทำให้เขาตัดสินใจไปสมัครงานพาร์ทไทม์ยืนขายฮอทดอกและขายผลงานลิมิเต็ดอีดิชั่นของเขาเพื่อหาเงินมาใช้ชีวิตและซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่มาตัดต่อวิดีโอในการทำ YouTube ให้ได้ดีมากขึ้นและกลายเป็นงานหลักของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองหลังจากนั้นพิวดิพายยังคงทำคอนเทนต์ของเขาอย่างต่อเนื่องและคอยเสิร์ฟคอนเทนต์เกมแนวผีให้กับคนดูพร้อมกับเริ่มมีการเปิดหน้าตอนเล่นไปด้วยเป็นบางคลิปจนจำนวนผู้ชมของเขาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่แฟนคลับทุกคนของเขาต่างชื่นชอบในคอนเทนต์สุดตลกการพากย์ที่โอเวอร์แอคติ้งมันถูกอกถูกใจและหากใครที่เคยดูจะต้องรู้สึกชอบแน่ๆ Did you go? Okay, let's be more careful with this. Rotate it. Let not make it hit something. จนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงช่วงเวลาประมาณกลางปี2011ซึ่งช่วงนั้นพิวดิพายมีคลิปออกมารัวๆทั้งเกมแนวผีแบบที่ถนัดของเขาและยังมีเกมอื่นๆปะปนกันไปซึ่งยอดซับของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนกระทั่งมีแม่สาวคนหนึ่งอีเมลมาหาเขาและบอกว่าชื่นชอบในคลิปของเขามากเพราะมันทั้งตลกและสร้างเสียงหัวเราะได้ดีซึ่งเธอคนนั้นก็คือมาเซียที่หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองได้ชิดแชทคุยกันไปมาก็ตกลงเป็นแฟนกันในที่สุดและต่อมาแฟนสาวสุดสวยของพิวดิพายที่อยู่อิตาลีเลยตัดสินใจออกเดินทางบินมาอยู่กับเขาที่สวีเดนในวันที่22ตุลาคม2011ซึ่งเป็นวันเกิดของเธอที่อายุครบรอบ19ปีและทิ้งทุกอย่างเอาไว้และอยู่กับเขาตลอดมาหลังจากนั้นโดยที่เธอไม่ได้รู้เลยว่าในอนาคตแฟนหนุ่มนั้น
จะโด่งดังขนาดไหนหลังจากที่พิวดีพายทำแต่แคสเกมมานานมากๆร่วมเกือบจะปีหนึ่งได้แล้วในที่สุดเขาก็ได้เพิ่มคอนเทนต์ใหม่เข้ามาให้กับช่องนั่นก็คือรายการ How's it going everyone? My name is PewDiePie and welcome to Fridays with PewDiePie. Okay, that was pretty dumb title, but ซึ่งเป็นรายการที่เขาจะมานัดพูดคุยเหมือนกับทำวีล็อกเป็นเหมือนพูดคุยตอบโต้คำถามต่างๆซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากอย่างเห็นได้ชัดจากบรรดาผู้ชมของเขาที่อยากจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเขาให้มากขึ้นจนกระทั่งวันที่เขาได้ปลดแอกออกจากการทำงานพาร์ทไทม์ยืนขายฮอทดอกก็มาถึงเมื่อยอดซับของเขาพุ่งขึ้นไปสูงลิบลิ่วถึง 60,000 ซับในช่วงเดือนธันวาคมปี2011ทำให้เขาเลือกที่จะลาออกจากการขายฮอทดอกในที่สุดซึ่งผลงานอันน่าจดจำของเขาที่ฝากไว้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการโอเวอร์แอคติ้งเท่านั้นแต่ยังมีตอนปิดท้ายคลิปอย่างการทำโบรฟิสหรือการเอามือกำหมัดและชกเข้าหากล้องเหมือนเป็นการชนมือกับคนดูของเขาที่เป็นซิกเนเจอร์และเขาทำมาตลอดหลายปีนับตั้งแต่นั้นจนในเวลาต่อมาถึงกับมีเพลงโบรฟิสที่เขาแต่งขึ้นมาเองเลยด้วยซ้ำก่อนที่หลังจากนั้นการแคสเกมของเขาและรายการ Friday with PewDiePie จะเริ่มขยายความนิยมอย่างต่อเนื่องจนในช่วงวันที่9พฤษภาคม2012ยอดซับของเขาก็พุ่งติดลมบนจากบรรดาคลิปทั้งหลายที่เขาสะสมมาตลอดจนมีคนเข้ามาติดตามความกวนความโอเวอร์แอคติ้งและขี้เล่นของเขาเป็น 500,000 ซับและทะลุทะลวงอย่างรวดเร็วฉุดไม่อยู่ไปที่ 700,000 ซับในเดือนมิถุนายน2012ซึ่งPewDiePieได้รับเชิญให้ขึ้นไปพูดในงาน Nonic 2012ซึ่งเป็นงานด้านดิจิตอลเทรนด์ไปพูดถึงประสบการณ์ของเขาในการทำช่องและหลังจากนั้นกระแสความโด่งดังของเขามันก็เกินต้านทานมากๆและอีกไม่นานเขาก็ได้1ล้านซับในเดือนกรกฎาคมและสามารถคว้า Play Bottom Goal หรือปุ่มทองคำมาได้สำเร็จภายในระยะเวลาที่เขาสั่งสมและตั้งใจทำคลิปออกมาแทบจะตลอดทุกวันกว่า2ปีด้วยตัวคนเดียวชายคนนี้เปลี่ยนงานอดิเรกของเขาให้กลายเป็นงานจริงๆได้แล้วไม่ต้องสืบเลยว่าช่องของPewDiePieที่ยังคงทำคลิปได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องในแบบฉบับกวนๆของเขาในอีก2เดือนข้างหน้าใครจะไปคิดกันว่าช่องของเขาจะไปแตะถึง2ล้านซับได้สำเร็จแบบว่องไวและนั่นทำให้PewDiePieได้รับการจัดอันดับว่าเป็นช่องที่ดีที่สุดบน YouTube ในปี2012ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้ไม่ได้วัดเพียงแค่ยอดวิวหรือว่ายอดซับเท่านั้นแต่มันหมายถึงการที่คนเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆกับช่องของเขาเมื่อความโด่งดังเริ่มเข้ามาหาPewDiePieขนาดนี้ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีคนอยากหางานมาให้เขาทำมากขึ้นนั่นก็คือบริษัท Maker Studio ที่เป็น Multi Channel Network หรือ MCN ซึ่งจะช่วยเข้ามาดูแลติดต่อประสานงานกับ YouTube รวมถึงดูแลงานต่างๆคล้ายๆกับการเป็นผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเขาก็ได้เซ็นสัญญาอยู่ภายใต้สังกัดดังกล่าวในที่สุดซึ่งเอาเข้าจริงๆ PewDiePie เคยอยู่ภายใต้สังกัดของบริษัทที่มีชื่อว่า Machinima ก่อนที่ PewDiePie จะขอให้ทนายส่วนตัวมาจัดการให้เพราะเขารู้สึกว่าได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอจากที่นี่ในช่วงปลายปี2012จากที่ดีมาตลอดนั้นดูเหมือนว่าเลือดความเป็นคนเกรียนของเขาก็ดันไปทำเรื่องให้ต้องเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเองดันไปทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า It is Raping Time ซึ่งเป็นเพลงที่พูดถึงการข่มขืนในทางสนุกปากเขาก็โดนด่าสยับเยินและต้องลบวิดีโอทิ้งก่อนที่PewDiePie จะออกมาโพสต์บน Tumblr ว่าขอโทษกับการกระทำของเขาซึ่งก็เป็นการจบสิ้นปี2012ที่ไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นักแต่ในช่วงเวลานั้นบอกได้เลยว่าเขามียอดคนดูที่สูงมากและมีการคาดการณ์ว่าเขาได้เงินต่อเดือนจาก YouTube มากถึง 30-90 ล้านบาทเลยทีเดียวยังไม่หมดความสำเร็จของพ่อหนุ่มขี้โอเวอร์แอคติ้งยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพราะด้วยความขยันของเขาและการมีปฏิสัมพันธ์กับบรรดาแฟนคลับโบรอาร์มี่ของเขาทั้งหลายที่ถูกใจเจน Z กันเหลือเกินทำให้ยอดซับบนช่องของเขายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนในวันที่18กุมภาพันธ์2013ห่างจากเดิมไม่กี่เดือนยอดซับของเขาเพิ่มเป็น5ล้านอย่างว่องไวและเป็นช่องแคสเกมแนวหน้าอย่างแท้จริงยกตัวอย่างเช่นช่องของ Smosh 1ในช่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นแนวเอนเตอร์เทนคนดูเป็นผู้นำด้านยอดซับมาโดยตลอดและเป็นช่องแรกที่ไปถึง7ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้านซับของโลกอีกด้วยแต่มีหรือที่พวกเขาจะหยุดความบ้าบอของPewDiePieผู้นี้ลงไปได้เพราะเขาไล่กวดตามมาติดๆแบบที่ตอนช่องซับของเขาแตะถึง6ล้านนั้นยอดซับใหม่รายวันของPewDiePieก็มากกว่าช่องของ Smosh เป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่สุดก่อนที่ใครจะเชื่อกันว่าช่องแคสเกมแนวกรีดร้องบ้าๆบอๆของเขา
จะสามารถขึ้นไปแตะถึง10ล้านซับได้ในที่สุดและจี้ตูดช่องของ2พี่น้องนักเอนเตอร์เทนมาแบบที่พวกเขาต้องปาดเหงื่อในการที่จะหนีมัจจุราชในคราบตัวตลกแบบพิวดี้พายได้ทันและท้ายที่สุดนั้นช่องสมอชก็ต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับพิวดี้พายในวันที่15สิงหาคม2013ด้วยการถูกแซงยอดซับและตกเป็นรองให้กับเขาในที่สุดด้วยสกอร์11,915,435ต่อ11,915,062และพิวดี้พายได้รับรางวัลจากกินเนสบุ๊กว่าเป็นช่อง YouTube ที่มียอดซับมากที่สุดในโลกอีกด้วยแต่แค่นี้มันคงจะยังไม่สะสมกับความขยันและทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องของชายชาวสวีเดนคนนี้ไปได้ก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นพิวดี้พายจะสามารถเป็นคนแรกที่ทำลายสถิติ15ล้านซับได้สำเร็จและท้ายปี2013นั้นเขามียอดซับที่สูงถึง19ล้านซับอีกด้วยซึ่งพวกเราจะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมสมอชถึงแพ้ให้กับพิวดี้พายคนนี้เพราะเมื่อย้อนกลับไปดูตอนช่วงต้นปี2013ยอดซับของช่องพิวดี้พายอยู่ที่ 3.5 ล้านและปลายปีนั้นช่องของเขามียอดซับอยู่ที่19ล้านภายใน1ปีโดยมีคนคำนวณออกมาว่าทุกๆ 1.037 วินาทีช่องของพิวดี้พายจะมีคนกดซับ1คนจากที่ผ่านมาซึ่งของช่องสมอชนั้นอย่างเก่งก็คือ4วินาทีต่อ1ซับเท่านั้นซึ่งห่างกันเกือบ3เท่าและตอนนี้เราก็สามารถเรียกพิวดี้พายได้แล้วว่าเป็น King of YouTube ได้อย่างเต็มปากเต็มคำพร้อมกับยุคอันรุ่งเรืองของนักแคสเกมก็ได้มาเยือนชาว YouTube แล้วในช่วงปีดังกล่าวของพิวดี้พายได้มีการย้ายไปอยู่บ้านใหม่กับแฟนของเขาที่ประเทศอังกฤษเพื่ออินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นและหลบเลี่ยงจากแฟนๆที่ติดตามเขาอย่างบ้าคลั่งมากๆและทำให้พวกเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวเอาซะเลยนอกจากนี้ยังได้รับเลี้ยงน้องหมาอีกตัวหนึ่งตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้1ล้านซับซึ่งมีชื่อว่าเอ็ดการ์อีกด้วยโดยหลังจากขึ้นไปครองความยิ่งใหญ่นี้มาได้มันมีเรื่องราวที่มากมายซะเหลือเกินเกิดขึ้นในอีก7ปีต่อมาซึ่งเราจะขอสรุปแต่อันที่สำคัญมาให้เพราะไม่อย่างนั้นคลิปนี้ก็คงจะมีความยาวเป็นชั่วโมงอย่างแน่นอนครับในปี2014เดือนมีนาคมพิวดี้พายได้มีการออกมาอัดวีล็อกอัปเดตการลงคลิปใหม่ของเขาเป็นครั้งแรกโดยเขาได้พูดกับแฟนๆว่าจะลงคลิปน้อยลงและจะพักสักวันหนึ่งต่อสัปดาห์นั่นเป็นเพราะว่างานที่ทำมันหนักเกินไปและคุณเชื่อหรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้ตัดคลิปแทบจะลงทุกวันมาตลอดระยะเวลากว่า4ปีถ้าเขาไม่ได้ป่วยหรือเป็นอะไรไปนี่เป็นครั้งแรกที่เขาขอลดจำนวนคลิปลงซึ่งความตั้งใจของเขาตรงนี้มันดีมากๆจริงๆแล้วมีหลายคนถามเขามาว่าทำไมไม่จ้างคนตัดมาล่ะซึ่งเขาได้ให้เหตุผลไว้หลายอย่างมากๆ There's a couple of reasons to that and the first one isI enjoy editing the videos. I enjoy working hard on them. And second one is, I feel like I would be cheating you bros because a huge part of me goes into the videos from editing, and it would lose that if I let someone else do it. And three, which I know sounds cliche, but I want YouTube to be YouTube. It's as simple as that. There's so many big channels now, like Vivo and whatever, that are just big companies, and I'm just one guy, and I still manage somehow, and I hope that I can inspire people somehow. I know that, like I said before, if Pitts can do it, you can do it. So. หลังจากฟังจบผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นถึงความทุ่มเทและเต็มที่กับการทำช่อง YouTube ของเขามากๆและนั่นเป็นเหตุผลให้เขายอมที่จะลดการลงคลิปออกไปบ้างแต่การลดจำนวนลงคลิปของพ่อหนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้ทำให้แฟนบอยหรือผู้ชมของเขาน้อยลงไปเลยแถมยังมีท่าทีว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวซะมากกว่าเพราะนอกจากเกมแนวผีๆที่เขาเล่นกับรายการคืนความสุขในวันศุกร์ของเขาแล้วพิวดี้พายยังได้เปิดศักราชในการเล่นเกมแนวอื่นๆบ้างและที่ทำให้เขาโด่งดังอีกอย่างนึงเลยก็คือการเล่นเกม Ghost Simulator ที่ให้ผู้เล่นเล่นเป็นแกะออกไปทำอะไรบ้าๆโดยเกมดังกล่าวเป็นเกมทุนต่ำที่ไม่มีใครรู้จักแต่เมื่อพิวดี้พายหยิบมาเล่นก็ดังเป็นพลุแตกและช่วยให้ยอดขายของเกมเติบโตขึ้นจนผู้พัฒนาต้องออกมาขอบคุณเลยทีเดียวอีกทั้งในปี2014เขายังเป็นยูทูบเบอร์เพียงไม่กี่คนที่ปิดช่องคอมเมนต์ซึ่งเขาพบว่ายิ่งมากคนก็ยิ่งมีอะไรที่ท็อกซิกและสแปมโฆษณาเต็มไปหมดมันทำให้เขาที่สนใจและใส่ใจกับแฟนคลับมากๆรู้สึกไม่ชอบใจเป็นอย่างมากและตัดสินใจที่จะปิดช่องคอมเมนต์ไปชั่วคราวก่อนท้ายปีนั้นเขายังได้เข้าไปอยู่ในซีรีส์ South Park ซึ่งมีคนจริงๆไม่กี่คนที่ได้รับเกียรติให้เข้าไปอยู่ในนั้นโดยนี่เป็นการขอบคุณจากทางทีมงานเกม South Park ที่พิวดี้พายหยิบเอาไปแคสและมีคนมาเล่นเกมของเขามากขึ้นอีกด้วยแล้วคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าเจ้าพ่อ YouTube แบบเขาเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่หลังจากที่มียอดซับเป็น40ล้านขนาดนี้โดยส่วนใหญ่แล้วสื่อก็จะออกมาคาดการณ์ต่างๆกันว่า3ล้านดอลลาร์บ้างอะไรบ้างซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าในปี2014เขามีรายได้ถึง 7.4 ล้านดอลลาร์
หรือก็คือ232 ล้านบาทแต่ PewDiePie ก็บอกอีกเช่นกันว่าแม่งโคตรจะเหนื่อยมากๆเลยปีต่อมา2015ของ PewDiePie ขอนิยามรวมๆเลยว่าเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงการทำคอนเทนต์ของเขาเลยก็ว่าได้เพราะตัวเขาเองเริ่มออกมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนอกจากช่อง YouTube มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำเกมของตัวเองในชื่อ PewDiePie Legend of the Brofist หรือการเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า This Book Loves You ซึ่งพอปล่อยไปได้ไม่นานหนังสือก็ฮิตติดชาร์ตขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของ The New York Times Bestseller ภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นหรือแม้แต่การแสดงของเขาก็มีการเล่นนอกจอจากเดิมที่เล่นเกมผีในจอมาตลอดคราวนี้ด้วยความร่วมมือกับ YouTube Red ของใหม่จาก YouTube เองPewDiePie ก็มีรายการพิเศษที่มีชื่อว่า Scare PewDiePie ที่จะเป็นการนำเกมผีที่เขาเคยเล่นเมื่อครั้งสมัยก่อนทางทีมงานจะเซตฉากต่างๆเหล่านั้นมาให้ PewDiePie ได้เข้าไปสัมผัสแบบตัวเองจริงๆและแสดงอาการตกใจแบบ overacting และมีกำหนดการจะฉายในปี2016อีกด้วยนอกจากนี้ PewDiePie ยังมีไปออกรายการทีวีโชว์ต่างๆของอเมริกาซึ่งเขาก็ไปสอนวิธีการแคสเกมในรายการด้วยส่งท้ายปี2015ด้วยยอด Subscribeที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไต่ระดับไปถึง40ล้านได้สำเร็จคงไม่ต้องบอกว่าทะลุทะลวงขนาดไหนจาก19ล้านการเติบโตของเขามันไม่หยุดหย่อนเลยแต่ความรุ่งโรจน์ของ PewDiePie ก็ดูเหมือนว่าจะต้องมาถึงจุดที่มีขาลงเป็นธรรมดาและเป็นวัฏจักรซึ่งปี2016นี้เองที่เขาเริ่มเจอมรสุมบางอย่างมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสไตล์การทำคลิปผีๆของเขามันไม่เหมือนสมัยแรกอีกต่อไปและเปลี่ยนเป็นในแบบที่ไม่ค่อยถูกใจแฟนคลับเท่าไหร่นักอีกทั้งจากเดิมที่ยอดซับของเขาเคยขึ้นรัวๆปัจจุบันกลับขึ้นช้าอย่างเห็นได้ชัดมากและคุณเคยเห็นใครที่ออกมาด่า YouTube ตรงๆไหมครับถ้ายังไม่เคยก็มีไอ้บ้าอย่างPewDiePieได้แหละที่เป็นคนแรกที่กล้าอัดคลิปด่า YouTube ลงบน YouTube หรือแซะในแทบจะทุกคลิปของเขาที่มีคนดูเป็นล้านๆในข้อหาที่ว่ามียอดซับกับยอดวิวหายไปเยอะมากๆและระบบไม่ยอมแก้ไขสักทีWhere did they go? Where are they? Why? Social Blade, what happened? How could this happen? Wait a minute. 14. Oh! What happened? What the f*** happened? Where are my views? Gotta check VidStats. 207 million! Damn you, YouTube!God damn it! Minus 200 million views. How the f*** does that happen? จนทางด้านของ YouTube หรือก็คือ Google ต้องออกมาตอบโต้ว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นและจะมีเพียงแค่2กรณีก็คือเป็น ID ปลอมหรือไม่ก็ผู้ใช้งานกดยกเลิกติดตามเองเท่านั้นซึ่งนั่นทำให้ช่องของเขาชะงักอยู่นานพอสมควรตลอดปี2016จนเขาต้องออกมาทำแคมเปญที่บอกว่าหากถึง50ล้านซับเมื่อไหร่จะปิดช่องของตัวเองทิ้งทันทีและไปเริ่มต้นใหม่ I swear to youAt 50 million subs, when we hit 50 million, a huge landmark coming up. Huge deal, never been done before, no one's even close. I am deleting my channel. แต่ในระหว่างนั้น PewDiePie ได้แอบทำช่องใหม่ขึ้นมาซึ่งหลังจากที่เขาเปิดช่องนั้นได้ไม่นานเพียงแค่พริบตาเดียวเท่านั้นช่องดังกล่าวก็มียอดซับถึง 1.4 ล้านซับและได้โล่ทองไปครองแบบงงๆโดยที่ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรออกมาเลยด้วยซ้ำมันแสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจของเขามากๆต่อคนทั้งโลกไซเบอร์และแล้ววันที่เขาสัญญา ก็มาถึงเมื่อยอดซับของช่องหลักถึง50ล้านได้แบบหืดขึ้นคอในวันที่2ธันวาคม2016และทุกคนต่างเฝ้ารอว่าเขาจะกล้ากดลบช่องสุดยิ่งใหญ่นี้หรือไม่แต่ผลปรากฏว่าเขากดลบครับแต่เป็นลบช่องรองที่เขาสร้างขึ้นมาแทนเป็นความแสบอีกอย่างหนึ่งของเขาทุกคนต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ผิวที่ผ่ายเป็นช่องที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะมีคนไปถึงได้ขนาดนี้มาก่อนหากจากการลำดับแล้ว 100,000 เราจะได้โล่เงิน 1 ล้านเราจะได้โล่ทอง 10 ล้านเราจะได้โล่เพชรแน่นอนว่า50ล้านซับ YouTube เลยจัดให้ PewDiePie ได้เลือกเองว่าอยากจะออกแบบอะไรและพวกเขาจะทำด้วย Ruby มาให้ซึ่งเจ้าตัวก็เลือกที่จะให้ทางค่ายวิดีโอจัดทำรูปกำปั้น Brofist ของเขาซึ่งมันอันใหญ่มากต่อมาความบ้าบอของ PewDiePie ยังไม่จบไม่สิ้นและดูจะลามปามหนักกว่าเดิมมากๆจนขอนิยามให้ปี2017ถึง2018ของเขาเป็นปีแห่งความโกลาหลมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเริ่มต้นปีมีรายงานจากทาง Wall Street ว่าช่วงตั้งแต่สิงหาคม2011ลากยาวมาถึงกุมภาพันธ์2017ที่โด่งดังสุดเลยก็คือการที่เขาไปจ้างคน2 คนให้ถือป้ายที่เขียนว่าชาวยูทั้งหมดควร
ไปตายซะจากความชิบหายในครั้งนี้และดูจะเล่นอะไรที่เกินเลยไปมากอยู่พอสมควรของพิวดี้พายทำให้เขาถูกทางด้านของค่าย Maker Studio ตัดออกจากการอยู่ภายใต้สังกัดและยังถูกลดโฆษณาลงด้วยจากการกระทำของเขาได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเป็นการกระทำที่2มาตรฐานมากๆเพราะของโลแกนพอลที่มีฉากฆ่าตัวตายพวกเขายังสนับสนุนแต่ของพิวดี้พายเป็นเพียงแค่คำพูดพวกคุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงและมีการออกมาอัดคลิปด่าทาง YouTube พร้อมกับโชว์นิ้วกลางใส่อีกด้วยเรียกได้ว่าแสบสุดๆกับพ่อหนุ่มคนนี้ที่ดูจะบ้าหลุดโลกเกินไปแล้วก่อนที่ต่อมาเขาจะไม่หยุดแค่นี้และไปเริ่มเอาดีทางด้านของการสตรีมบน Twitch แทนซึ่งครั้งแรกที่พิวดี้พายเริ่มสตรีมมียอดผู้ชมสูงสุดอยู่ที่ 60,000 คนขณะสตรีมที่เขาเล่นเกม PUBG แต่ก็ไม่ไหวไปก่อเรื่องอีกจนได้โดยการพูดคำ N-word ออกมาจนโดนด่าและเขาต้องออกมาขอโทษแทบไม่ทันหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่บ้างเกิดขึ้นกับเขานั่นก็คือรายการใหม่ที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีมีมรีวิวที่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน2017โดยรายการดังกล่าวนั้นดังเป็นพลุแตกและมีแขกรับเชิญมากมายที่เป็นคนใหญ่คนโตของวงการต่างๆเช่นอีลอนมัสก์ก็เคยมาออกรายการนี้ของเขาเช่นกันแต่ดีได้ไม่เท่าไหร่เจ้าตัวก็สร้างปัญหาใหม่อีกแล้วในปี2018โดยการไปเหยียดสตรีมเมอร์หญิงที่มีชื่อว่า Alinity ที่พิวดี้พายวิจารณ์ว่านั่นเป็นความผิดของผู้ชายหรือไม่ที่มองมันในเรื่องทางเพศเพราะการแต่งตัวของผู้หญิงแบบนี้ SeriouslyHe just said that. I'm gonna copy strike this guy. Just for that word. Gonna copy strike him. Yo! Can we copy strike PewDiePie's latest video? Like right now?แต่มันยังไม่หมดเพราะเขายังไปก่อเรื่องไว้อีกกับนักร้องเดมี่เลวาโต้ที่เข้าโรงพยาบาลจากอาการใช้ยาเกินขนาดซึ่งตัวพิวดี้พายดันไปทำมีมขึ้นมาที่ล้อเลียถึงเธอที่มีนักร้องคนดังกล่าวขอเงินแม่แทนที่จะไปซื้อเบอร์เกอร์แต่เอาไปซื้อยาแทนผลก็คือเขาโดนด่ายับแบบไม่มีชิ้นดีจนต้องลบมีมออกแทบไม่ทันและออกมาขอโทษว่ารู้เท่าไม่ถึงการฟังดูคุ้นๆเหมือนบ้านเรายังไงก็ไม่รู้นะครับต้องบอกเลยว่ากระแสที่ผ่านมาของเขามันพินาศมากมายจริงๆและทำให้ยอดซับของเขาไม่ขยับไปไหนเลยแบบวูหวาเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วจากการทำตัวไม่ดีของเขาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาข้างต้นจนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ฟีเวอร์ครั้งใหม่ขึ้นในช่วงปลายปี2018ที่จะเป็นศึกการแข่งขันที่ถูกพูดถึงไปทั้งโลกนั่นก็คือ T-Series ช่องยักษ์ใหญ่จากอินเดียโดยบอลิวูดกำลังไต่แรงของ YouTube มาอย่างต่อเนื่องและไล่จี้ตูดช่องพิวดี้พายมาติดๆโดยเดิมพันในครั้งนี้ของพวกเขาคือใครจะไปถึง100ล้านซับเป็นคนแรกซึ่งพิวดี้พายได้เคยบอกพูดข่มไว้ด้วยว่าช่องของพวกเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้และอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าช่อง T-Series ดูเหมือนว่าจะใช้บอทในการซับจึงทำให้จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทางพิวดี้พายก็ไม่ได้ยอมแพ้และใช้พลังของผู้มีอิทธิพลรวมถึงเพื่อนๆของเขาในการจัดแคมเปญที่มีชื่อว่า Subscribe for PewDiePie และมีเพื่อนของเขาบางคนไปไล่ซื้อโฆษณาในเมืองต่างๆให้คนเห็นและกดซับเขาเข้ามาเรื่อยๆบนโลกออนไลน์เต็มไปหมดจนช่องของเขาจากเดิมที่อยู่นิ่งๆมาตลอดกลับมียอดซับที่พุ่งขึ้นอีกครั้งแต่เป็นเพราะว่าชาเลนจ์นี้ล้วนๆที่ทำให้ยอดพุ่งทะยานตลอดทั้งปีและการต่อสู้ระหว่าง PewDiePie กับ T-Series มหากาพย์ครั้งนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งจนแล้วจนรอดแม้จะมีแคมเปญช่วยขนาดไหนพลังของโลกออนไลน์จะมีมากขนาดใดมีหรือที่จะสู้ความสม่ำเสมอของบอทได้ The war is still on well clear it hit zero again oh god it hit zero again one ahead ah they passed oh we're back จนในที่สุดวันที่31มีนาคม2019เขาพิวดี้พายก็ต้องยอมซีโร่ราบให้กับผู้มาจากดินแดนเครื่องเทศด้วยยอดซับ 92,76,809 กับ 91,970,093และเขาได้ทำเพลงให้กับ T-Series ในชัยชนะครั้งนี้อีกด้วยโดยตลอดทั้งปี2019พิวดี้พายดูจะกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดเพราะข่าวด้านลบต่างๆเริ่มหายไปและตัวตนของฟิลิกหรือพิวดี้พายยุคเริ่มแรกกลับมาอีกครั้งเมื่อเขาเริ่มกลับมาทำช่วงเลสเพลย์อย่างสม่ำเสมอและโฟกัสกับมันอย่างเต็มที่ซึ่งพิวดี้พายติดการเล่นเกม Minecraft เป็นอย่างมากและเกมดังกล่าวทำให้เขามียอดคนดูเกิดขึ้นอย่างมหาศาลอีกครั้งและกลับมาเป็นยูทูบเบอร์ที่ควรจะเป็นแบบสมัยแรกทำให้หลายคนอดคิดถึงเขาในช่วงวันๆแบบนี้ไม่ได้ Bone. He needs a name. Sven. Here, how did this happen? Sven! Sven! Oh, he doesn't even want to look at me. I'm so sorry, Smith.
I'm so sorry. Okay. Don't worry. God, it's PewDiePie! It's PewDiePie in Minecraft! But wait, I am PewDiePie. Oh god. PewDiePie has a lot of health. Don't hurt me, PewDiePie, please. Oh shit. Uh oh. No! ในช่วงเดือนสิงหาคม2019พิวดี้พายได้ตัดสินใจแต่งงานกับแฟนสาวที่คบหาดูใจและฝ่าฟันอะไรกับเขามาตั้งแต่ช่องเพียงแค่ไม่กี่พันซับมาจนถึงตอนนี้ในที่สุดนับว่าเป็นอีกคู่ที่คล้ายๆกับของนินจาสตรีมเมอร์ชื่อดังที่คบหากับภรรยามานานและเป็นคู่แท้ของกันและกันแบบนี้และแล้วในที่สุดวันที่พิวดี้พายรอคอยก็มาถึงเมื่อวันที่25สิงหาคมหลังจากแต่งงานได้ไม่นานพิวดี้พายก็ได้100ล้านซับพร้อมกับรับปุ่มเพชรผสมรูบี้ไปครอบครองเป็นคนแรกที่ทำได้ในฐานะของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บริษัทและพิวดี้พายได้บริจาคเงินกว่า 1,570,000 บาทให้กับกองทุนต่อต้านการหมิ่นประมาทเพื่อบรรเทาสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้ซึ่งไม่ดีเอาซะเลยและยังทำการกุศลอีกหลายอย่างพร้อมทั้งสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมก่อนที่ในเดือนธันวาคม2019พิวดี้พายจะตัดสินใจพักร้อนยาวๆหลังจากตรากตามทำงานมาตลอด9ปีที่ผ่านมาไปใช้ชีวิตกับแฟนสาวของเขาจนทำให้แฟนคลับคิดถึงเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่บอกปกติแล้วเขาเป็นคนที่ลงคลิปทุกวันและเอาใจใส่แฟนคลับมากๆ I have returned How I make video help หลังจากการหายตัวไปนานหลายเดือนในวันที่22กุมภาพันธ์2020เขาก็ได้ลงคลิปเปิดตัวเป็นครั้งแรกอีกครั้งและแน่นอนว่าคลิปการกลับมาของเขาได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับมากๆเมื่อดูจากข้อมูลแล้วที่ผ่านมา10ปีพิวดี้พายลงคลิปไปมากถึง 4,085 คลิปไม่นับที่ลบไปแล้วและมีคนดูมากถึง 24,800 ล้านครั้งพร้อมกว่ารายได้เข้ากระเป๋าไปอีกปีละไม่ต่ำกว่า30ล้านดอลลาร์หรือประมาณ950ล้านบาททั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชายผู้เป็นสุดยอดทรงอิทธิพลที่สุดบน YouTube ที่สร้างทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวใส่ใจในทุกๆคลิปของเขาแม้จะมีบ้าๆบอๆเกินไปหน่อยบ้างแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาคือผู้ที่ทำให้การแคสเกมเป็นที่นิยมและตั้งใจทำสิ่งที่รักอย่างเต็มที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่ทำช่อง YouTube ด้านเกมจะต้องมีเขาเป็นตัวอย่างไม่มากก็น้อยและขอให้พวกคุณตั้งใจทำช่องของตัวเองต่อไปอย่าเพิ่งล้มเลิกและจดจำวันเวลาที่เราได้ซับแรกๆไว้ให้ดีเพราะโมเมนต์นั้นเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีที่สุดจริงๆเหมือนกับที่พิวดี้พายได้เคยบอกไว้ว่าช่วงเวลาที่เขามีความสุขและยินดีมากๆในชีวิตเลยก็คือ100ซับแรกและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ช่องของเขาค่อยๆเติบโตไม่ใช่โตแบบครั้งเดียวดังเพราะเขาตั้งใจทำทุกคลิปอย่างสม่ำเสมอถึงมีวันนี้ได้ทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมเองก็เช่นกันและเชื่อว่าพวกคุณก็คงไม่ต่างกัน My favorite before famous video that I ever did is my thanks for 100 subs video. And yeah, today we're gonna celebrate because I got 100 subscribers. It was more like the start of something. I never got like a viral video that just boom made me big. I just kind of kept making videos and built an audience, and luckily you guys keep coming in, and that's I'm proud of that. I'm really proud of the fact that it's just been something I built by myself and not just been lucky with a big boom hit or